สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยังนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยังย้อนยุคนะครับอยู่กันกับค่ายอามันโดนะเจ้าตัวนี้คือซิกเซนนะอามันโดซิกเซนเจ้าพึ่งยางนั่นเองนะครับนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้าน King Fisher 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับเหยื่อปลอมต่างๆนะครับรวมถึงเหยื่อตกปลาหน้าดินด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอักเซสซอรีอื่นๆนะครับสำหรับงานตกปลาพร้อมให้บริการทุกรายการนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับงานซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลามือ2นะครับลองติดต่อกับทางร้านได้นะครับนะมีให้บริการกันอยู่แล้วนะครับร้าน King Fisher 3นะครับบริหารงานโดยบังอิก King Fisher ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองครับขอบคุณบังอิกด้วยนะครับเอ้าเรามาดูกันกับเจ้าพึ่งยางนะครับอามันโด6เซนนั่นเองนี่ตัวนี้นะครับนันหนวดก็เห็นที่ร้านนานแล้วแหละนะครับแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสินค้าของค่ายอามันโดด้วยนะครับเพราะว่าดูจากโลโก้นะครับแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับที่นันหนวดเข้าวงการไม่ทันนะครับแล้วก็ได้ขอข้อมูลจากนันนิกว่าเจ้าตัวนี้6เซนเนี่ยน่าจะมาที่หลังน่าจะมาทีหลังของไอ้อะไรนะ Amando Flock Mark 2ไอ้เจ้าม้าลายนะครับนะพอมีเจ้าม้าลายแล้วก็มีเจ้า6เซนจากเจ้า6เซนแล้วก็มีแมงฟอส1อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะพยายามเอามานะโชว์ให้ดูกันนะครับสำหรับกบยางย้อนยุคหลายๆรุ่นของหลายๆค่ายนะครับรวมถึงค่าย Amando ด้วยนะครับวันนี้ก็นะเอาใจสาวก Amando กันนะครับเข้ามาชมกันได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับไปดูบนแพ็คเกจกันก่อนนะครับแพ็คเกจนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้าอะไรนะAmando Flock Mark 2นั่นแหละนะครับ Amando Flock Mark 2เนี่ยก็นะก็มีโลโก้เพราะว่าบนตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าเช่นชื่อนะครับชื่อรุ่นแล้วก็ขนาดแล้วก็รวมถึงตาเบ็ดต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้ระบุนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการระบุในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าการซื้อขายนั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าก็เป็นแพ็กเกจรุ่นสมัยก่อนนะครับแต่แพ็กเกจสมัยใหม่นี่ก็มีการปรับปรุงอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันนะเท่าที่นันหนวดได้เห็นการพัฒนาการของไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองหรือว่าตัวแพ็กเกจเองก็มีการพัฒนาการไปเยอะนะครับตัวนี้เองก็น่าจะอยู่ประมาณ4ปีนะครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่ร้าน4ปีนะหมายถึงว่ากำเนิดสินค้าตัวนี้มันกำเนิดมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับมีการผลิตมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแปะก็เป็นกบยางทรงเขาเรียกว่าอะไรพึ่งยางปีกแข็งนะครับไม่รู้กรรมวิธีการผลิตว่าผลิตยังไงตัวปีกแข็งเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่นันหนวดทำนันหนวดจะทำเป็นแบบโครงโฟมนะครับนี่นะครับเขียนว่าซิกนี่ด้านซ้ายมีว่าซิกนะครับอันนี้นันนิกน่าจะใช้ปากกาที่เป็นปากกาลบไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่ามันก็เลือนลางไปตามการเวลาเนี่ยข้างซ้ายเป็นซิกข้างขวาเป็นเซนนะครับนี่ซิกเซนใต้ท้องนะครับก็มีสกรีนนะมันน่าจะเป็นสกรีนแหละนะสกรีนว่าอามันโดนะเป็นของทางค่ายนะครับเนื้อยางก็นะตามการเวลาตัวนี้มันอยู่ที่ร้านมาเพราะค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับน่าจะ2ปีได้แล้วแหละนะครับมันก็จะแข็งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าชุบมาแรกๆมันน่าจะนุ่มนะมันน่าจะนุ่มตัวนี้เดี๋ยวนะนันหนวดขอดูก่อนมันน่าจะไม่ใช่กบยางหนังกลับนะมันเป็นกบยางโมนปกตินี่แหละนะครับขึ้นรูปขึ้นโครงอะไรมาแบบนี้เลยนะครับด้านในนี่น่าสนใจมากนะครับอยากรื้ออยากผ่ามากแต่ว่าพอดียืมทางร้านมานะครับไม่อยากผ่าให้มันเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวเรารื้อด้านในดูก็เพียงพอแล้วนะครับก็ด้านหน้าดูดิครับเนี่ยมันนานแล้วนะครับเริ่มมีความเสียหายจากตัวเนื้อยางที่มันเสื่อมคุณภาพตามกาลเวลานะครับเพราะมันเก่าแล้วนะครับแล้วก็สาวกคนไหนนะครับที่ซื้อไปเนี่ยนันหนวดย้ำเลยนะไอ้พวกกบยางเก่าอย่าไปใช้เลยนะครับเสียดายของนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสพังหรือว่ามีโอกาสเสียหายได้ตามคุณภาพของวัสดุที่มันเก่าแล้วตามการเวลานั่นเองนะครับก็ถ้าซื้อไปก็แนะนำให้ไปเป็นในแนวทางของการเก็บสะสมนะครับหรือว่านะของหายากนะเอาว่ากันตามตรงของหายากแรไอเทมอะไรแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีการผลิตแล้วนะครับที่แขวนอยู่ตามร้านเนี่ยมันก็คือของค้างสต็อกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะครับใครที่เป็นนักสะสมต่างๆนะครับเป็นสาวกของทางค่ายอามันโดก็ลองไปหาดูกันนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะขายอยู่180นะราคาก็ไม่ได้ถูกนะเนี่ยเขาติดป้ายราคา180นะครับนะโอเคนะครับหน้าตาเนี่ยต้องบอกให้เลยนะครับมันเป็นความแปลกใหม่ของยุคนั้นเลยนะมายุค4ปีที่แล้วนะครับก็
นะมันน่าจะมีความฉีกแนวดีนะครับแล้วก็แอคชั่นเนี่ยถ้านั้นหนวดเดาไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นกบยางที่ตีน้ำมาแบบบินอะปั๊บๆๆๆๆๆๆๆมาแบบนี้นะครับก็หลังจากเต้าตัวนี้มาก็เห็นมีหลายรุ่นเหมือนกันนะที่ออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลายค่ายเหมือนกันนะครับรวมของนั้นหนวดเองด้วยนะก็มีการติดโครงโฟมขึ้นปีกขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเห็นน้องเอาไปใช้กันก็บอกว่ามันตีมาแบบนี้เลยปั๊บๆๆๆๆๆแบบนี้เลยนะครับใครที่เคยใช้แล้วบ้างอะลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้ก็ไม่มีใบหลิวนะเป็นกบยางที่เป็นพึ่งยางที่ไม่มีใบหลิวเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการออกแอคชั่นจากจินตนาการเหมือนกันนะว่าจะออกแอคชั่นแบบไหนนะครับจะให้มันตีน้ำมาหรือว่าจะกระดกกระดกกระดกมาก็แล้วแต่เราเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของนะนักตกปลาด้วยนะครับนี่ความสวยงามนั้นหนวดให้นะ5หนวดเพราะว่าเนื้อเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันต้องมีจินตนาการในความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาสักตัวนึงเนี่ยนะครับให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่าก็ตามการเวลานะครับความนิยมมันก็เสื่อมถอยไปนะครับก็ทำให้ต้องหยุดสายการผลิตไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อรายละเอียดกันข้างในเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักก่อนนี่ก่อนอื่นขอชั่งน้ำหนักก่อนว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจ้า6เซนนะครับพึ่งยาง6เซนนะครับอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนะแต่ได้หนวดผ้าให้ฟังนะครับตัวนี้6เซนอยู่ที่ 6.15 กรัมนะครับแสดงว่าเขาน่าจะเซตไว้ประมาณ 6.5 กรัมนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ 6.15 กรัมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยเดี๋ยวนวดขอไปถอดสปิตลิงก่อนแป๊บนึงนะครับมาเรียบร้อยครับวัยรุ่นก็นะต้องถอดสปิตลิงก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายกับบริเวณปากของตัวสินค้านะครับเนี่ยดูดินะมันก็จะมีความเสียหายอยู่บ้างนะครับระดับนึงนะครับเพราะว่ามันเก่าตามการเวลานะครับฉะนั้นนั้นหนวดถึงย้ำว่าอย่าเอาไปใช้เลยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับถ้าเก็บเนี่ยโอเคสนับสนุนนะครับนี่นะสปิตลิงก็เป็นสปิตลิงแบบเส้นกลมนะครับนี่อันนี้คือเป็นจุดเจาะปากของเขานะครับอ่ะไปเดี๋ยวดูซิว่านั้นหนวดจะลื้อได้ไหมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพยายามหมุนนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะลูกหมุนมันจะติดหรือเปล่านะครับด้านปลายปากนะครับจะพยายามลื้อออกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยนะครับดูซิจะไหวไหมกลัวปากฉีกมากเลยนะครับกลัวปากฉีกมากเลยนะครับเหมือนน้ำยางมันติดไปแล้วนะตรงเนี้ยนะครับเหมือนน้ำยางมันติดหรือเปล่านั้นหนวดไม่มั่นใจนะครับอึ๊บโอ้ยไม่ออกว่ะเฮ้ยมันไม่มาว่ะหรือนันนิหยอดอะไรไว้วะมันไม่มาจริงๆนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะครับวัยรุ่นนะอ่ะถกมาอย่างนี้ให้ดูแล้วกันเนี่ยดูดิไหมน้ำยางมันเคลือบไปแล้วนะครับมันติดไปแล้วเนี่ยคือมันเหนียวไปแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวนั้นจะพยายามให้อ่ะเพราะว่าตรงลูกหมุนเนี่ยมันจะเป็นสากๆด้วยนะครับมันก็เลยทำให้น้ำยางเนี่ยไปเกาะได้นะครับที่ตัวลูกหมุนนะครับเนี่ยออกมาแบบเนี้ยดูสินะครับเหนียวติดไปเลยนะครับเพราะมันเป็นโปรดักที่เก่าแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูอย่างนี้ละกันนะครับดูชุดห้องเครื่องมันนะครับว่าชุดห้องเครื่องเนี่ยมันเป็นเบ็ด 1O ของ SNS นะครับถ้านั้นหนวดคาดการไม่ผิดนะครับนี่นะวัดขนาดกันเลยใช่นะครับเบ็ด 1O ของ SNS ด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเบอร์4นะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับจากที่เช็คด้วยสายตาตรงนี้นะครับนี่เป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะลูกหมุนเบอร์4นะครับแล้วก็คล้องด้วยเบ็ด 1O ของ SNS นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ้มด้วยตะกั่วฟิวนะครับแล้วก็ท่อหดนั่นเองนะครับก็เป็นกบยางนะครับที่ไม่ได้ใส่ใบหลิวอีก1ตัวนะครับก็นันหนวดก็ลื้อแค่นี้แล้วกันนะครับก็เกรงใจบางอีกเขาด้วยนะครับเพราะว่าสินค้ามันยังอยู่ในร้านอยู่นะครับสำหรับการซื้อการขายนะครับเดี๋ยวนันหนวดทำให้มันเหมือนเดิมก่อนออกมาก่อนมึงออกมาก่อนโอเคนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าไม่อยากให้สนับสนุนเอาไปใช้งานนะครับถ้าซื้อไปเนี่ยเอาไปสะสมดีกว่าเพราะว่าเนาะทุกคนคงเข้าใจแหละว่ามันน้ำยางเนี่ยเมื่อมันเก่าตามการเวลาเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวนะครับความแข็งอะไรของมันนั่นแหละแล้วแต่สภาวะของตัววัตถุที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่านะต้องขออภัยจริงๆสำหรับเจ้าพึ่งยางนะครับซิกเซนหนวดทำได้แค่นี้จริงๆไม่อยากไปดึงเพราะถ้าดึงเนี่ยรู้สึกปากบานแน่นอนนะครับก็ยังดีที่ลูกหมุนข้างหน้ามันยังใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแตกหักเสียหายอะไรนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าพึ่งยางเดี๋ยวนันหนวดมาวัดขนาดให้ดูกันนะครับว่าขนาดของเจ้าพึ่งยางเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเอาตัวบอดี้ก่อนนะครับจากหัวถึงท้ายนี่เอาแบบนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างลำตัวที่ใช้งานจริงนะครับนี่ความกว้างลำตัวของตัวชุดประกอบเบ็ดที่ใช้งานนะครับก็อยู่ประมาณนะครับ
1.8 เซนติเมตรนะครับความสูงดูความสูงสิความสูงที่ประกอบชุดเบสจริงนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับมันก็จะเป็นตูดกลมๆนี่ใช่เลยตูดกลมๆนะครับส่วนความกว้างปีกนะครับความกว้างปีกจะอยู่ที่เดี๋ยวหนวดวัดให้ดูนี่ได้มุมมองหลายๆอย่างนะครับความกว้างปีกอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะครับนี่นะครับ6เซนติเมตรนั่นเองนะนี่ก็เป็นเจ้าผึ้งยางนะผึ้งยาง6เซนอามันโด6เซนนั่นเองนะครับใครที่เคยใช้บ้างล่ะลองบอกกันหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเสียดายนะวันนี้ถอดออกมาไม่หมดแต่ก็เราเห็นเครื่องในทั้งหมดแล้วแหละนะครับข้างในมันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่มันไม่สามารถถอดได้เพราะว่าเนื้อยางนะครับด้วยที่มันเสื่อมคุณภาพแล้วมันก็ไปเกาะอยู่กับตัวลูกหมุนนะครับถ้าดึงออกมานี่มีชำรุดแน่นอนนะครับอ้าวใครที่เคยใช้แล้วบ้างนะครับลองบอกนะหนวดสิว่านะประทับใจอะไรบ้างกับเจ้าผึ้งยาง6เซนตัวนี้จากค่าย Amando นะครับสินค้าจากค่าย Amando ถือว่าเป็นกบยางแนวเรโทรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกบยางรุ่นเก่าแล้วนะครับย้อนยุคกันนิดนึงนะครับตัวนี้โปรดักต์ตัวนี้ก็4ปีแล้วนะครับหมายถึงว่ากำเนิดมา4ปีแล้วนะครับก็ต่อมาจากเจ้าAmando Frog Mark 2นั่นแหละนะครับอันนี้นั้นให้ข้อมูลมานะ นะนันหนวดก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้ FC หรือว่าทางสาวกของทางค่าย Amando ได้ทราบกันนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน King Fisher 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับรวมไปถึงเหยื่อปลอมต่างๆเหยื่อปลอมเยอะมากนะครับแล้วก็เหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็ยังมีอักเซสซอรี่อื่นๆสำหรับงานตกปลามีให้บริการพร้อมแน่นอนนะครับรวมไปถึงงานซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะลองเข้าไปติดตามหรือว่าติดต่อกับทางร้านได้นะครับร้าน King Fisher 3นะครับบริหารงานโดยนะครับบังอิกนะครับ King Fisher ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับขอบคุณบังอิกมากๆนะครับที่สนับสนุนนะครับให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษานะครับสำหรับโปรดักต์เก่าๆนะครับเกี่ยวกับการตกปลาที่เหยื่อปลอมนะครับบ้านเรานี่แหละนะครับเพื่อให้น้องๆนักตกปลาที่กำลังจะเข้ามาได้ศึกษาร่วมกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok กดมันเข้าไปนะครับมีอะไรก็กดเข้าไปนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับก็วันนี้นะนหนวดกับพึ่งยาง6เซนAmando 6เซนต้องขอไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะครับเดี๋ยวนหนวดมาตอบนะครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊ด